ที่สระแก้วใช้รถหรูขนเขมรผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีณัฐพงษ์สัตยานุรักษ์ผู้กับการสภ.จังหวัดสระแก้วสั่งการให้พันตำรวจเอกจตุรพัฒน์สิงหัตถสิทธิ์ผู้กับการฝ่ายสืบสวนจังหวัดสระแก้วและชุดปฏิบัติการพิเศษสระแก้วร่วมกับเจ้าที่สภ.คลองหาดเจ้าที่ทหารเฉพาะกิจร.2เจ้าที่ฝ่ายปกครองจับกลุ่มขบวนการขนแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน4คันประกอบด้วยรถยนต์คันที่1รถยนต์เก๋งยี่ห้อ Toyota Camry สีขาวหมายเลขทะเบียนงองูพพาน8648ชลบุรีคนขับชื่อนายธนพรจอมขวัญอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่78/13หมู่ที่5ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพร้อมแรงงานต่างด้าว7คนและผู้ติดตาม1คนรถยนต์คันที่2เป็นรถเก๋งยี่ห้อ Toyota Altis สีดำหมายเลขทะเบียน8กไก่ผอพึ่ง6423กรุงเทพมหานครมีคนขับชื่อนายสุรเชษฐ์โทแสงอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่171/18หมู่ที่4ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมแรงงานต่างด้าว7คนรถยนต์คันที่3รถยนต์เก๋งยี่ห้อ Toyota Corolla สีดำหมายเลขทะเบียน8กไก่คควาย6738กรุงเทพมหานครคนขับชื่อนายสมพงษ์หลายเจริญอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่1/11หมู่ที่2ตำบลหนามแดงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมแรงงานต่างด้าว9คนและรถยนต์คันที่4เป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Toyota Corolla สีเทาหมายเลขทะเบียนวอแหวนยอยักษ์9685กรุงเทพมหานครคนขับชื่อนางดวงใจหลายเจริญอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่24หมู่2ตำบลหนามแดงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราพร้อมแรงงานต่างด้าว9คนและผู้ติดตาม2คนได้ที่บริเวณริมถนนบ้านตากฟ้าหมู่ที่10ตำบลซับปักกรูดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วรวมแรงงานต่างด้าวทั้งหมด35รายและผู้นำพาคนไทย4รายทั้งนี้จากการสอบสวนทางเจ้าที่ผู้ต้องหาที่นำพาชาวไทยทั้ง4คนนั้นก็ให้รับการสารภาพทั้งหมดว่าไปรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวมาจากช่องทางธรรมชาติบ้านดอยเต่าตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะนำส่งจุดพักคอยที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยจะได้รับค่าจ้าง900บาทต่อคนซึ่งชาวกัมพูชาทั้งหมดไม่ได้เข้ามาในประเทศผ่านแดนถาวรและไม่ผ่านพิธีการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองโดยจ่ายเงินให้กับคนนำพาชาวกัมพูชาคนละ 5,000 บาทโดยทางเจ้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับคนไทยว่าให้ความช่วยเหลือเพื่อให้บุคคลต่างด้าวซึ่งหลบหนีเข้ามาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมส่วนแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางรถยนต์4คันส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.คลองหาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนิว24สถานีประชาชนยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน